เทอร์ลาเรียเกมแนวแซนด์บ็อกซ์แอคชั่นโอเพนเวิลด์ถูกคิดค้นโดยแอนดิลสปิงค์และถูกรีโลจิกนำไปพัฒนาต่อเข้ามาในเกมก็ต้องสร้างตัวละครและโลกเพื่อที่จะเข้าไปเล่นในตัวเกมได้เมื่อเข้าโลกมาก็อย่างที่เห็นภาพค่อนข้างที่จะสวยงามดูความพิ้วไหวของหญ้านี่สิและต้นไม้ที่พิ้วไหวไปตามสายลมแน่นอนคุณภาพเกมขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องมีคอมหรือโทรศัพท์สเปคแรงๆก็เล่นได้เกมนี้มีฟีเจอร์เด่นๆมากมายเช่นมีอาวุธหลายประเภทให้เลือกเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นอาวุธตีใกล้อาวุธตีไกลอาวุธเวทมนต์อาวุธอัญเชิญและอื่นๆอีกมากมายและแน่นอนเกมแนวเอาชีวิตรอดก็ต้องเริ่มจากการตัดต้นไม้ลงถ้ำป่าปีศาจได้ของเทพเพียงแค่4ขั้นตอนนี้คุณก็สามารถจบเกมนี้ได้อย่างง่ายดายเกมมันมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเกมมันมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะแยะตัดไม้เพื่อคราฟอุปกรณ์พื้นฐานในเกมเช่นชุดไม้และธนูไม้ลงถ้ำแน่นอนถ้ำคือสถานที่ที่อันตรายการจะลงถ้ำนั้นต้องมีการเตรียมใจมาแล้วนั่นถ้ำนี่นะจะลงดีไหมนะเดี๋ยวก่อนขอเวลาเตรียมตัวสัก5นาที5 minutes later รู้สึกไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยอ่ะขอเวลาสัก1วันละกัน1 day later คิดไปคิดมาไม่ลงดีกว่าในถ้ำมีแร่มากมายให้คุณได้ขุดรวมไปถึงกับดักและมอนสเตอร์ที่โคตรอันตรายด้วยสำรวจไบโอมจังเกิลคริมสันคอร์รัปชันจุดเด่นอีกอย่างของเกมนี้ก็คือบอสมีบอสมากมายให้เราสู้เช่นเดี๋ยวไม่ใช่ตัวนี้สิ Eye of Cthulhu King Slam Skeleton และอื่นๆอีกมากมายอีเวนต์มีอีเวนต์ให้เราพิชิตเช่นโอนวานามิบอสมูนพัมคินมูนเกมนี้มี NPC ให้คุณคุยเล่นด้วยมาเป่ายิงชุบกันเพื่อนเป่ายิงชุบเอ้ยเพื่อนเป่ายิงชุบมึงสนใจกูหน่อยจุดประสงค์ของเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยเพียงแค่คุณกำจัดบอสตัวสุดท้ายของเกมนี้นั่นก็คือมูนลอร์ดตอนนี้โลกเราสงบสุขแล้วสินะ What the fuck และถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยและท้อจากการหาของเพื่อมาสู้บอสแล้วล่ะก็ลองไปผ่อนคลายโดยการตกปลาดูสิในวันคืนที่วุ่นวายบางทีตัวเราจะต้องพักผ่อนในพื้นที่ที่สงบและปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายภายนอกเอ้ยพักผ่อนอย่างนี้มันก็รู้สึกดีเหมือนกันนี่นะและนี่ไม่ใช่ทั้งหมดของเทอร์เรียยังมีอะไรให้คุณค้นหาและทำอีกมากมายหาซื้อเทอร์เรีย PC ได้ที่ Steam ในราคา219บาทเทอร์เรียโมบายที่ App Store ในราคา150บาทแล้วเจอกันนักผจญภัยทั้งหลาย